เดี๋ยวไปดูเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวสะเทือนวงการสีกากีเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่สามีหอบหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจโดยระบุว่าภรรยาและลูกชายวัย1ขวบนี่แหละค่ะถูกอุ้มไปรีดไถเงินถึง 300,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเลยนะคะโดยนายฐานะพลอายุ45ปีค่ะทำงานเป็นเจ้าของร้านอาหารในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โพสต์คลิปและภาพเอกสารการร้องเรียนไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มตัวลูกและภรรยาไปกักขังหน่วงเหนียวรวมถึงรีดไถเงิน 300,000 บาทค่ะมีการระบุอีกด้วยนะคะว่าหลังจากไปร้องเรียนที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค5มีคนในพื้นที่หลายคนเป็นตัวแทนเข้ามาเจรจาขอคืนเงิน 300,000 บาทแล้วก็ขอให้ไปถอนการร้องเรียนทั้งหมดด้วยนะคะโดยนางพิมพ์ชนกที่เป็นภรรยาอายุ22ปีนี่แหละค่ะเป็นผู้เสียหายนะคะโดยบอกว่าตนเองเนี่ยไปร่วมงานแต่งงานของญาติที่หมู่บ้านโป่งงายค่ะไปพร้อมกับลูกชายด้วยก่อนที่ขากลับก็อาศัยนั่งรถคนในหมู่บ้านกลับมาด้วยก่อนที่จะโดนอุ้มไปเรียกไถเงินนะคะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันค่ะไปส่งแฟนไปที่อีกหมู่บ้านนึงไปงานแต่งหลังที่ว่าไปส่งแฟนกลับมาก็มาเจอเจ้าหน้าที่ค่ะให้เรียกให้จอดรถแล้วก็ขอตรวจค้นขอดูบัตรค่ะแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้พกบัตรไปแล้วทีนี้ก็เขาก็ขอตรวจฉี่อะไรตอนนั้นแหละค่ะแล้วอยู่ก็แบบไม่ให้หนูกับลูกลงรถให้อยู่ในรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงมาขับรถค่ะมาขับรถคันที่พวกนี้นั่งไปแล้วก็พาไปแล้วหนูถามว่าจะพาไปไหนแกก็ไม่พูดไม่จาก็พาวนไปเวียนมาแล้วก็พาเข้าไปในป่าตามที่แล้วหลังจากนั้นก็พาไปที่ป้อมแล้วก็ไปเรียกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ